สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ยินข่าวลือนะครับหรือว่าการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรถต้นแบบของค่ายอะไรสักค่ายนึงเนี่ยแน่นอนนะครับพวกเราทุกคนย่อมต้องอยากเห็นนะครับว่าของจริงเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตายังไงมีสมรรถนะแบบไหนโดยเฉพาะค่ายนี้ครับ Porsche ที่เราได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยมันการันตีในหัวเราได้เลยครับว่า Porsche คันใหม่ที่เป็นรถต้นแบบคันนี้มันจะต้องเจ๋งและมีสมรรถนะสูงมากแน่ๆวันนี้เราจะไปเอ็กซเรย์กันครับวิสัยทัศน์ของ Porsche ในการสร้างรถต้นแบบคือ 1. ต้องสามารถใช้งานได้จริงบนท้องถนน 2. เป็นรถในเวอร์ชันที่เร็วที่สุดบนสนามทดสอบ Nürburgring 3. อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนัก1แรงม้าต่อ1กิโลกรัม 4. มีแรงกดตัวถังเหนือกว่าระดับ Porsche 911 GT3 RS รุ่นปัจจุบัน 5. ระยะเวลาชาร์จพลังเร็วกว่า Porsche Taycan Turbo S ซึ่ง Porsche นะครับได้ใช้วิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ในการผลิตรถยนต์ต้นแบบไฮเปอร์คาร์คอนเซ็ปต์ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสมรรถนะสูงล่าสุดและดีไซน์ล้ำสมัยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566ครับมิติตัวรถนะครับยาว 4.5 เมตรกว้าง2เมตรระยะฐานล้อ 2.73 เมตรดีไซน์ด้านอากาศพลศาสตร์ใกล้เคียงกับ Porsche Carrera GT และ Porsche 918 Spyder ติดตั้งยางต่างขนาดคู่หน้า20นิ้วคู่หลัง21นิ้วครับรูปทรงแล้วก็เส้นสายของรถนะครับมีความปราดเปรียวในแบบไฮเปอร์คาร์ไม่เน้นความดุดันตัวถังถูกจัดวางในระดับต่ำความสูงน้อยกว่า 1.2 เมตรมาพร้อมสีพิเศษบรอนซ์ทอง Rocket Metallic ซึ่งเป็นสีที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ต้นแบบโดยเฉพาะครับเพลาล้อคู่หลังนะครับติดตั้ง Aero Blade แบบกึ่งโปร่งแสงดีไซน์คล้ายกังหันลมช่วยให้การระบายความร้อนของระบบเบรกดียิ่งขึ้นโดมกระจกน้ำหนักเบาผลิตจากโครงสร้างพลาสติกเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยปกป้องผู้โดยสารครับประตูรถถอดแบบมาจากรุ่นเลอมังหลังคารถเปิดออกไปทางด้านหน้าและยกตัวขึ้นเมื่อใช้งานซึ่งประตูลักษณะนี้เคยนำมาติดตั้งใน Porsche 917รถแข่งตัวแรงระดับตำนานนั่นเองครับจุดที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือชุดไฟส่องสว่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์โฟร์พอยต์กราฟิกวางตัวในแนวตั้งได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งหลายรุ่นในอดีตอาทิ Porsche 906และ908ซึ่งให้ทิศทางการส่องสว่างไปยังพื้นถนนได้อย่างชัดเจนโครงสร้างไฮเทคทำหน้าที่รองรับ LED Light Module รวมทั้งชุดไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light และไฟเลี้ยวเมื่อเปิดใช้งานนะครับโคมไฟหน้าจะเปิดขึ้นในลักษณะคล้ายการกระพริบตาไฟท้ายแบบ Full Length Light ติดตั้งแบบลอยตัวตัวโคมมีลักษณะโปร่งใสพร้อมตัวอักษร Porsche เรืองแสงสวยงามโดยในระหว่างการชาร์จพลังงานตัวอักษร E ของคำว่า Porsche จะกระพริบเป็นจังหวะต่อเนื่องครับอีกหนึ่งความพิเศษคือตราสัญลักษณ์ Porsche นะครับที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่เปิดตัวครั้งแรกในรถยนต์ต้นแบบ Porsche Mission X ชิ้นงานโลหะขึ้นเงาที่มันวาวยิ่งขึ้นโครงสร้างรังผึ้งทันนิคม3มิติปรับพื้นสีทองให้มีความสดใสสะอาดตาแตกต่างจากแบบเก่าอย่างชัดเจนครับภายในห้องโดยสารนะครับออกแบบโดยเน้นผู้ขับขี่เป็นสำคัญเบาะนั่ง2ตัวมีเฉดสีต่างกันพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ6จุดพวงมาลัยแบบ Open Top บ่งบอกความเป็นสไตล์รถแข่งสนามติดตั้งสวิตช์ปรับโหมดการขับขี่และแป้นเปลี่ยนเกียร์ Shift Paddles พร้อมกล้องบันทึกภาพหลายตำแหน่งโดยจะเริ่มทำงานทันทีที่ผู้ขับขี่กดปุ่ม Record ด้านสมรรถนะนะครับ Porsche Mission Xมีระบบชาร์จพลังงาน900โวลต์ประสิทธิภาพสูงใช้ระยะเวลาในการชาร์จรวดเร็วกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับระบบที่เร็วที่สุดในปัจจุบันของ Porsche Taycan Turbo S แบตเตอรี่ขับเคลื่อนได้รับการติดตั้งบริเวณกึ่งกลางตัวรถส่วนหลังของเบาะนั่งเป็นการวางในตำแหน่งที่เรียกว่า E-Core Layout เพื่อให้น้ำหนักกดลงตรงกลางของรถซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับการออกแบบรถยนต์เครื่องวางกลางสไตล์ดั้งเดิมส่งผลต่อการบังคับการควบคุมที่ยอดเยี่ยมครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้มั่นใจว่าถ้ารถยนต์ต้นแบบ Porsche Mission X ได้เข้าสู่สายการผลิตจริงมันจะเป็นรถถนนเวอร์ชันที่วิ่งได้เร็วที่สุดในสนามNürburgringเหนือกว่าสถิติที่รุ่น Spyder เคยทำไว้7นาทีต่อรอบระยะทาง 26.6 กิโลเมตรในสนามดังกล่าวแน่นอนครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ